แนะนำซีรีส์จีน10เรื่องน่าดูในปี2023ที่ห้ามพลาดสำหรับการแนะนำซีรีส์จีนทั้งหมด10เรื่องน่าดูที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้จะเป็นเรื่องที่มีให้ดูแตกต่างกันไปทั้งบน VTV ไอฉี่ยี่และ Netflix โดยแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและได้คะแนนจากคนดูสูงเพราะว่ามีเนื้อหาสนุกดูแล้วลุ้นน่าติดตามส่วนแนวของเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเราจะแนะนำไว้หลายๆแนวสำหรับคนที่อยากดูแนวไหนจะได้ลองเลือกดูกันได้ไม่ว่าจะย้อนยุคยุคใหม่แฟนตาซีหรือเรื่องโรแมนติกต่างๆหลายแนวพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามีเรื่องไหนน่าดูบ้างในปี2023นี้อันดับที่1ทางรักทางฝันของฉันและเธอขอแนะนำซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ได้รับความนิยมและได้คะแนนสูงมากๆในปีนี้เลยโดยเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่เพิ่งมีการเข้าฉายกันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองโดยเรื่องราวนั้นได้พูดถึงกุยเสี่ยวและลู่เหยียนเฉินที่อดีตทั้งสองคนเคยเป็นรักแรกของกันและกันแต่ก็ต้องห่างกันไปเพราะว่าหลังจากเรียนจบลู่เหยียนเฉินนั้นเป็นตำรวจชายแดนแต่ว่ากุยเสี่ยวทำธุรกิจจึงทำให้รักระยะไกลนี้ต้องแยกทางกันแต่หลังจาก10กว่าปีผ่านไปกุยเสี่ยวก็ได้ผ่านมาเจอกับลู่เหยียนเฉินอีกครั้งและความรักที่เคยห่างหายไปก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็ยังต้องเจออุปสรรคอีกหลายเรื่องและต้องเดินทางผ่านไปด้วยกันให้ได้ใครชอบแนวนี้ห้ามพลาดเลยอันดับที่2ตำนานแห่งหวินเซียงและนำซีรีส์จีนอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมและได้คะแนนสูงบนไอฉี่ยี่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ามาใหม่ในปี2023และเข้ามาได้ไม่นานเช่นกันโดยเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องย้อนยุคบนยุทธภพที่สนุกมากทีเดียวว่าด้วยเรื่องราวของหวินเซียงองค์ชายที่ได้รับภารกิจทำให้ต้องออกไปนอกวังเกี่ยวกับเรื่องราวคนร้ายที่ฆ่าล้างตระกูลของเขาซึ่งเขาเป็นคนที่ทั้งฉลาดและมีหน้าตาหล่อเหลาและระหว่างที่เดินทางออกไปนี้เองทำให้เขาได้พบเข้ากับซูย่าหนานหญิงสาวที่เก่งทางด้านการต่อสู้ในระดับที่เหนือกว่าหลายๆคนซึ่งเธอก็ได้ขอออกเดินทางไปด้วยเพราะว่าเธอก็มีภารกิจที่ต้องทำเหมือนกันพร้อมๆกับคนอื่นที่มีอุดมการณ์เดียวกันด้วยทั้งนักดาบจินเปียวนักค้าขายซูหมิงอี้แต่ระหว่างทางที่ต้องเดินทางร่วมกันไปนั้นก็มีเรื่องราวที่ต้องเจออีกมากมายที่อาจทำให้ทุกคนเกิดความสับสนในเรื่องต่างๆไปด้วยอันดับที่3บทเพลงแห่งจันทราและนำซีรีส์จีนแนวแฟนตาซีโรแมนติกบนย้อนยุคเรื่องต่อมาที่เข้ามาฉายเมื่อปลายปีที่แล้วโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาวหลิวเซาที่เป็นลูกสาวของตระกูลเศรษฐีแห่งจวนหลิวซึ่งในวัยเด็กเธอนั้นเคยไปนั่งเล่นที่สวนและได้พบกับหนุ่มคนหนึ่งที่จะพาเธอไปเที่ยวที่ต่างๆ3วันเพื่อแลกกับชะตาบางอย่างในอนาคตซึ่งเวลา10ปีต่อจากนั้นเธอก็ได้รับพลังที่ดึงดูดปีศาจเข้ามาไล่ล่าเธอเพื่อจุดประสงค์บางอย่างจนได้รับความช่วยเหลือจากลู่หลีนักปราบปีศาจหนุ่มที่เข้ามาช่วยแถมคนนี้ก็ยังมีความคล้ายกับคนที่เธอเคยเจอตอนเด็กด้วยทั้งสองจึงเดินทางไปยังอู่หยางโหเพื่อฝึกป้องกันปีศาจและทำให้ทั้งสองเริ่มสนิทกันมากขึ้นแต่ทั้งสองก็ยังมีอดีตที่ต้องค้นหาอยู่ด้วยอันดับที่4ของรักของข้าชื่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนังฟอร์มยักษ์แต่อย่างใดโดยการแนะนำซีรีส์จีนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแนวเทพรักโรแมนติกแฟนตาซีที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันซึ่งเรื่องราวได้พูดถึงตัวของตงฟังชิงชางผู้ที่เป็นจอมมารและฝึกวิชาจนทำให้ตัวเองกลายเป็นสัตว์ประหลาดอีกทั้งยังไม่มีแม้แต่ความรักเพราะเขาได้ฆ่าแม้กระทั่งพ่อตัวเองและยังทำให้ทั้ง3โลกต้องหวาดกลัวคนที่มาหยุดยั้งได้ก็คือชื่อตี้วี่จือเทพแห่งสงครามในสวรรค์ที่ต้องสละชีวิตตัวเองไปแต่ทางจอมมารนั้นเป็นอมตะจึงได้ถูกนำไปขังไว้ที่เฮาเทียนจนกระทั่งเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปกว่าหมื่นปีเสี่ยวหลานฮว่าได้บังเอิญเข้าไปยังเจดีย์ในเฮาเทียนและเกิดการสลับร่างกับจอมมารจนกลายเป็นว่าทั้งคู่ต้องอยู่ใกล้ๆกันเพราะถ้าเธอเป็นอะไรจอมมารก็จะเจ็บไปด้วยเมื่อนานเข้าก็ทำให้จอมมารเริ่มกลับมามีหัวใจอีกครั้งอันดับที่5เทียบท้าปฐพี
แนะนำซีรีส์จีนเรื่องที่เข้ามาฉายให้ดูตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ก็ยังได้รับความนิยมและยังฮิตอยู่เหมือนเดิมโดยเรื่องนี้เป็นแนวกำลังภายในและดราม่าโรแมนติกปนอยู่ด้วยเรื่องราวได้เล่าเกี่ยวกับจอมยุทธเฮยเฟิงซีแห่งอิ่มเฉียนซุนเซียผู้ที่เก่งจนหาคนอื่นๆมาเทียบไม่ได้กับไปเฟิงซีจอมยุทธหญิงผู้มีรูปงามแห่งเทียนซวงที่ทั้งสองนั้นเป็นตำนานรักเล่าขานกันมายาวนานซึ่งทั้งสองนั้นก็มีชื่อหลังที่เหมือนกันคือเฟิงซีแต่ว่าทั้งสองใส่ชุดไม่เหมือนกันนั่นก็คือสีขาวและสีดำผู้คนจึงเรียกทั้งสองต่างกันไปด้วยนั่นเองเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่ป้ายขั้วการในแผ่นดินของต้าตงหายไปและหากใครได้ครอบครองป้ายนี้ก็ทำให้มีอำนาจและเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสิ่งนี้เองจึงทำให้ฮ่องเต้ได้สั่งให้ออกตามหาไปทั่วแคว้นแน่นอนว่าทั้งสองคนอย่างไปเฟิงซีและเฮยเฟิงซีก็ได้ออกตามหาด้วยเช่นกันจนเกิดเรื่องราวระหว่างทางค้นหาอีกมากมายจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามดูกันอันดับที่6ดาราจักรรักล้ำนำใจและนำซีรีส์จีนอีกหนึ่งเรื่องต่อมาที่เข้าฉายตั้งแต่กลางปีที่แล้วเหมือนกันแต่ก็มีความสนุกและยังคงได้รับความนิยมสูงมากๆเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกย้อนยุคที่สามารถดูได้ต่อเนื่องแบบยาวๆไปเลยเกือบ60ตอนโดยเรื่องราวนั้นได้เล่าถึงเฉิงเซาซางหญิงสาวที่ต้องอยู่กับย่าหลังจากที่เกิดสงครามและยังถูกน้าสะใภ้คอยกลั่นแกล้งอยู่เสมอเธอจึงต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองจนถึงวันที่พ่อแม่กลับมาอีกครั้งแต่ด้วยความที่ห่างกันไปนานจึงทำให้ยังไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จนกระทั่งเธอได้พบกับคนที่เธอชอบอย่างหลิงปู้อีลูกบุญธรรมของฮ่องเต้อีกทั้งยังต้องเจอกับหยวนเซินและโหลหยาวอีกด้วยเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามดูกันอันดับที่7เล่ห์ลวงรักต้องห้ามต่อเนื่องกันด้วยแนะนำซีรีส์จีนแนวโรแมนติกย้อนยุคที่เปิดตัวเข้าฉายช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านมานี้โดยเรื่องราวนั้นได้พูดถึงเรื่องราวหลังจากที่ฮ่องเต้สวรรคตซึ่งสนมที่ยังไม่มีบุตรจำเป็นต้องตายตามไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือปู้อินโหลที่พยายามรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้จนได้รับความช่วยเหลือจากเซียวตัวขันทีที่มีตราประทับกรมเจ้าติ้งจนรอดจากการถูกฝังไปพร้อมกับฮ่องเต้ทั้งสองจึงได้เริ่มสนิทกันแต่ความสนิทและความรักในครั้งนี้ก็มีอุปสักมากมายทั้งจักรพรรดิที่อยากได้ตัวนางและยังมีเรื่องราวการติดสินบนกับขันทีเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่เซียวตัวแอบปิดบังเอาไว้อยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามกันอันดับที่8สิทธิ์สาวป่วนสำนักมาดูเรื่องราวแนะนำซีรีส์จีนที่เป็นแนวตลกโรแมนติกกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าฉายมานานแล้วแต่ก็ยังดูได้สนุกอยู่เหมือนเดิมโดยเรื่องราวนั้นได้พูดถึงซางฉีหญิงสาวที่เป็นลูกของซางกงผู้ครองตำแหน่งต้าซื้อมาแต่ว่าพี่ชายของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วทำให้เธอนั้นอยากจะเข้าไปเรียนในสำนักแต่ว่าผู้อาวุโสนั้นไม่อยากให้เธอเข้ามาเรียนเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงจนเธอสอบผ่านเข้ามาจนได้อีกทั้งเธอยังได้ไปพนันเพื่อช่วยเสี่ยวเอ้อไว้ว่าจะให้เยี่ยนอินจื้อรับถุงหอมให้ได้โดยที่ตัวของเขาก็ไม่ได้รู้ความหมายของการให้ถุงหอมเลยด้วยเมื่อเข้ามาเรียนจึงได้พบว่าเยี่ยนอินจือเป็นรองอาจารย์ใหญ่ที่นี่ก็ยิ่งทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาอีกเพียบอันดับที่9ข้านี่แหละองค์หญิง3และนำซีรีส์จีนเรื่องต่อมาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าฉายแต่ว่าเรื่องนี้ก็เข้ามานานมากแล้วเช่นกันเรื่องราวได้เกิดขึ้นกับเฉินเสี่ยวเชียนหญิงสาวนักเขียนผู้ที่ไม่เคยประสบพบรักสักครั้งโดยเธอได้เขียนเรื่องนางพญาสาวที่เป็นบทละครและนำไปเสนอแต่กลับต้องโดนหานพ่อหนุ่มนักแสดงที่ได้สั่งหยุดงานพร้อมกับบอกว่างานของเธอนั้นยังไม่ดีพอจนกระทั่งเธอได้หลุดเข้าไปยังเนื้อเรื่องของตัวเองซึ่งเรื่องนั้นเธอก็ได้แต่งเรื่องตัวละครเอาไว้หลายแบบแต่เธอดันเข้าไปเป็นองค์หญิง3ในแคว้นของตงเหลียงซึ่งบทของตัวละครนี้ก็คืออยู่ได้เพียง3ตอนและก็ต้องตายจากไปเธอนั้นรู้ดีกว่าใครเธอจึงต้องเอาตัวรอดและพยายามที่จะเปลี่ยนตัวละครตัวนี้เพื่อให้รอดเรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหนต้องไปลุ้นกันอันดับที่10
มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างปิดท้ายกันด้วยการแนะนำซีรีส์จีนเรื่องที่เข้าฉายตั้งแต่2018แต่ก็ไม่อยากให้หลายๆคนพลาดเรื่องราวสนุกๆเรื่องนี้ไปเลยการันตีด้วยตอนที่มากกว่า60ตอนเลยทีเดียวโดยเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นกับจินนี่ที่แม่ของเธอคือเทพธิดาบุปผาและเธอก็มีอดีตที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักหลังจากคลอดจินนี่ออกมาเธอจึงได้เสกยาไร้รักเพื่อไม่อยากให้ลูกต้องมาเป็นเหมือนเธอจนกระทั่งจินนี่โตขึ้นมาในดินแดนบุปผาแบบไม่เคยได้รู้จักความรักเลยจนกระทั่งมีเทพสงครามวิหกเพลิงที่ร่วงลงมาและกลายร่างกลับมาเป็นชายรูปงามนามว่าเฟิ่งหวงหลังจากที่ได้เจอกันก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นความรักในเวลาต่อมาแต่ด้วยชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรักทั้งสองจะเป็นอย่างไรจะจบลงแบบไหนห้ามพลาดเลยเรื่องนี้สนุกจริงจัง